สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับมันน c น a n แนลนะครับวันนี้นะครับก็มีงาน Hot w h e e l นะครับเป็นแพ็กเบสิกคาด9าบาทนะหาซื้อได้ตามเซเว่นนะครับอ่ะมาดูตัวแพ็กเกจกันดีกว่าครับผมนี่นะครับ Hot Wheels นะครับอ่ามีสติกเกอร์เอกอัศด้วยนะครับจำหน่ายที่เซเว่นอีเลเว่นเท่านั้นนะนี่ครับกับเจ้า Ford Ranger นะครับอ่ามาแหกแพ็กดีกว่า นี่นะครับก็คือเจ้าตัวรถ Ford นะครับอ่ะดูจากใต้ท้องอย่างไรเนี่ยอ่ะใต้ท้องนะครับนี่ครับฟอ r ์ดเลนเจอร์ลาฟนะครับ m a t t ทลฮ o อตวิล l s นะนี่ครับ Make in m a เลเซียนะครับใต้ท้องนะครับก็เป็นพื้นเรียบๆต้องมีเหมือนแข้งเครื่องหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็เผาท้ายนะครับดูจากด้านหน้านะครับ ด้านหน้านี่ครับกระจังหน้านะครับก็จะเป็นตัวนูนนะคําว่า Ford นะครับ F-O นะครับ R-D เนาะ d Ford Ford นะครับฝากระโปรงหน้านะครับก็มีลายดีคอนะครับติดมาให้สวยงามเลยนะครับเป็นเหมือนลายลายพื้นแยกเนาะนะครับแล้วก็มีเส้นดำๆคัดๆอยู่นะครับตั้งแต่ฝากระโปรงขึ้นลังคานะครับโคตรเท่เลยนี่ลายดุดันนะครับสไตล์อเมริกันพันเก่งเนาะ ไฟหน้านะครับเสียดายไม่ยอมติดดีคอมาให้นะครับก็ใครมีฝีมือก็จับเพ้นสีเอาซะหน่อยนะครับก็สวยงามละนะครับโอ้สปอตไลท์ด้านหน้านะครับตายกระจังอะไรเงี้ยทำมาสวยงามเลยนะนี่ครับด้านข้างตัวรถนะครับก็จะมีนี่ครับโลโก้ Hot Wheels นะครับอยู่บนซุ้มล้อเลยเนาะนะครับมีกระจกมองข้างทั้งสองฝั่งนะครับซุ้มโป่งล้อนะครับก็จะมาเป็นขอบสีดำเห็นไหม มีโป่งนะครับทั้ง4ล้อเลยนะด้านข้างตัวรถนะครับรายละเอียดลายเส้นนะครับติดดีคอมาสวยงามมากนะครับตรงประตูก็จะเขียนว่า Ford Performance นะครับมีทั้ง2ฝั่งเลยนะครับนี่เห็นไหมนะโหลายข้างๆตรงนี้นะครับแ่มไปหมดเลยนะนี่ครับอันนี้ไม่ใช่ลายสีแตกนะครับแต่ว่ามันเป็นลายลายของเจ้าตัว Ford มันนะครับ กระบะท้ายนะครับทาสันทําลอนในกระบะมาให้สวยงามนะครับเป็นสีดำเนาะมีตรงด้านท้ายตรงนี้นะครับเป็นโลหะสีขาวนิดนึงฝาท้ายนะครับฝาท้ายน่าเสียดายนะครับไม่ติดดีคอมาให้เลยเนาะไปติดด้านข้างสมุดไฟท้ายนะครับก็ไม่แต้มสีมาให้อีกเช่นกันนะโอ้ด้านท้ายนี่ถือว่าแย่นะครับกับพอรวิวคันนี้เนาะนะครับอ่า ตัวล้อนะครับที่เห็นเห็นเลยนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับลายดาว5ก้านนะสไตล์ Mac กออฟโ a ดนะครับอืมนะครับวันนี้นะครับก็เอาเจ้า Ford นะครับงานของ Hot w ิวเนาะมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับเป็นเหมือนกระบะยกสูงนะครับขันนี้อ f ฟโ a ดหน่อยๆนะครับถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะแล้วก็เอาไว้เจอกันหน่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อน สวัสดีครับ